ญาติซาร่าฟาดกลับไม้พี่รัฐหลายดอกหลังบอกติดต่อน้องแม็กซ์เวลไม่ได้หลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่17พฤศจิกายน2563ใน IG ของไม้พี่รัฐได้เล่นถามตอบกับแฟนๆของตัวเองและมีคำถามหนึ่งถามว่าตั้งแต่ให้ในรายการน้องแม็กตายได้คุยกับพี่แม็กบ่อยขึ้นไหมคะซึ่งหนุ่มไม้พี่รัฐก็ได้ตอบคำถามดังกล่าวว่าได้แค่อาทิตย์แรกครับแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วคิดถึงพี่แม็กพร้อมกับอีโมจิรูปเศร้าเสียใจโดยทางเพจดังเจ๊มอย108ก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันและก็มีผู้ใช้ Facebook 1ที่อ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมมากของทางน้องแม็กซ์เวลได้เข้ามาคอมเมนต์เผยว่าขออนุญาตอธิบายข่าวนี้ด้วยตัวเองค่ะและขอความกรุณาเปิดใจถึงข้อความนี้ด้วยนะคะในฐานะคนใกล้ชิดและสนิทสนมทางน้องแม็กซ์เวลเมื่อช่วง2อาทิตย์ที่แล้วโรงเรียนเปิดเทอมน้องแม็กซ์เวลจะต้องกลับไปเรียนหนังสือที่ภูเก็ตแล้วคือตัวแม็กซ์เวลได้ลืมนาฬิกาที่พ่อเขาซื้อให้ไว้ที่กรุงเทพซึ่งเหตุการณ์นี้จะโทษซาร่าก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของซาร่าที่ต้องมารับผิดชอบกับของส่วนตัวที่พ่อเขาให้ไว้กับตัวของน้องแม็กซ์เวลเองอันนี้ถือว่าแม็กซ์เวลต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พ่อเขามอบและสอนสั่งกันไว้แล้วถึงจะถูกและไม่ว่าอะไรก็ตามตัวคุณพ่อสามารถติดต่อสอบถามข่าวของน้องแม็กซ์เวลได้ตลอดเวลาจากทางญาติและทางส่วนตัวซาร่าเองแต่คุณพ่อเขาเลือกที่จะไม่ทำแต่มาโพสต์บอกสื่อแบบนี้คือแอบสงสัยว่าทางคุณพ่อต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าคะทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนก็ตีความไปอีกว่าเป็นเพราะไม่ให้เงินอีกเหมือนเดิมหลังจากที่ทุกท่านอ่านโพสต์ออกมาแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วทางคุณพ่อควรไดเรกหาทางซาร่าเลยถามว่าทำไมติดต่อแม็กซ์เวลไม่ได้อยากทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมต้องให้สื่อออกมาถามแทนอีกแล้วคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ